ซื้อหอมแดงแจกกันทีในวันวาเลนไทน์นะครับเออหอมแดงแก้หวัดหรือแก้ภูมิแพ้หรือแก้อะไรคะพี่หนิงคะก็เอาตัวอย่างก่อนอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างตัวอย่างคือเรื่องที่ผมได้ยินมาและเห็นมานะครับพี่เก่งท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าหอมแดงในประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยู่ในอาเซียนไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะครับแพงมาก1กิโลเนี่ยถ้าเปรียบเท่ากับเงินไทยประมาณ470บาทครับหอมแดงโอ้โหกิโลกรัมละ470บาทเลยค่ะแพงที่สุดในประเทศแล้วเขาต้องใช้หอมแดงในการทำอาหารเยอะและค่ะเปรียบเทียบกับค่าแรงเนี่ยเขาได้275หรือ300บาทเท่านั้นเองเพราะหอมแดง1กิโลเนี่ยเขาทำงาน1วันยังซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นหอมแดงเนี่ยถือเป็นของมงคลมาก